สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ้งเห็ดจะไปเบิ้งเห็ดนาหิมะแต่ว่าต้นนี้ป้ามาเพราะเคยทันเลยพี่น้องเจอจังสี่ทุกปีเลยจ้ะเจอเห็ดพ่อเห็ดอันเท่าทุกปีแล้วพี่น้องดูจะรู้ต้นแท้เท่าคักเท่าแน่ว้าวมองเข้ามาโอ้มีอย่างบ่ที่แท้กาบใหม่เนาะแต่ว่าโกนั่นนะพี่น้องเผื่อเบิ้งทงน้าจ้านี่ทงน้าจะสีมองอย่างบ่เห็นนะคะไม่เป็นสีเลยจ้ะมันเป็นขาวบ่มีแดดได้จ้ะพี่น้องขาวหิมะกับหมอกมาซ้นกันจ้ะมีหมอกมีหิมะมาปะทะกันจะเลยขาวแบบนี้ก็ได้แสงสว่างจากหมอกนะคะเอ้ยนี่อะไรได้แสงสว่างจากหิมะจ้ะหิมะช่วยหิมะช่วยให้มีแสงสว่างพี่น้องเพราะว่าหิมะตกมืดมืดออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่ามันมืดย่างเดียวเลยค่ะมันมืดย่างเดียวเลยพี่น้องแล้วก็นี่หาเห็ดหนานี่สิมองว่าเห็นเห็ดจ้ะเพราะว่าหิมะติดกบติดกบเขาเพราะมีจ้ะพี่น้องว่ามีเจอต้นเดียวนั่นแหละที่อันเป็นอันนั่นเนี่ยที่เป็นเตื้อยเนาหนึ่งให้พี่น้องค่ะมองนี่ก็สิบบุกเขาไปเบิ้งดอกสิบบุกมนเขาไปเบิ้งดอกเพราะว่าไม่สิเปียกมาหาเห็ดน้ำนี่เนาะมื้อนี้เป็นวันดีวันที่หนึ่งนะจ๊ะมื้อนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนเดซิเบอร์ของปีใหม่จ้ะพี่น้องค่ะหิมะลงกำลังเป็นน้ำแข็งกำลังสิละลายเลยจ้ะโอ้ยแค่ขับรถมันเรื่อยๆจ้ะพี่น้องป้าถือพยางใจจากรถเพราะว่ามันก็ไหวล่าล่าล่าแห้งไปดูอีกที่หนึ่งจะพักเบรกก็น่าจะเนาะดูเอาเถอะพี่น้องนี่ๆๆขับมาอีกแค่พักหนึ่งไปใส่กับเบงซีเหมือนแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้นะไปใส่ก็ว่าเห็นละจ้ะเห็นเห็ดหูหนูหนึ่งดอกจ้ะนี่นะสาวสาวอยู่ปะน่ะเหรออ๋อบ้านั่นจ้ะยังมีดอกน้อยๆอยู่นั่นนี่วะดอกน้อยๆก็มีพี่น้องนั่นอ่ะถ้าอันนี้เอ้ายังอ่อนๆนะเต้ถึงจะไม่งามก็อ่อนอยู่นะนะบอกมีบอกนี่นี่กำลังมาเนี่ยจ้ะกำลังมานี่ก็กำลังมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันคือจังบ่โอเคแท้หาเห็ดอันหาเห็ดมีหิมะบ่ดีหรอกจ้ะบ่เห็นฮะเพราะหิมะมันกลบมันเปียกมันกลบลงไปเราก็ไม่เห็นแล้วมันเอาพี่น้องขอสิว่าเขาไปเคลียร์แล้วมันเปียกค่ะพอเขาไม่อยากเปียกเนาะโอ้โหไอเห็นเห็ดกันหูหนูเจลี่จ้ะโอ้ยมองไม่เห็นแม่เหลืองอ้อยห้อยพี่น้องดูเถาไปจ้ะเธอนี่เห็ดหูหนูเจลี่ไหมโอ้ยนี่เห็นว่าเขาไปซ้ำนี่หนึ่งก็เปียกโอ้ยเนาะเถายังนี่เห็นมาเถาเราจะเปื้อยแล้วเนี่ยมาพี่น้องนี่คือเห็ดหูหนูเจลี่จ้ะเปื้อยแล้วตรงนี้พี่น้องนี่มันอันที่มากำลังสีละลายจ้ะที่มากำลังสีละลายแล้วพี่น้องเมื่อฝ่ามัวดินนะจ้ะนี่น้ำทงไฮทงนาได้จ้ะเด้อโอ้ออกไม่ยางเห็นผู้เดียวเนี่ยล่ะจ้ะที่ไปเบิ้งที่ไปเบิ้งอีกป้านึงจ้ะใกล้บ้านเลยจ้ะอันนี้มาน้ำทงนะเพราะว่าท่านเขาป่าเนาะแล้วมันมีอะไรไหมเห็ดอินโนกิออกเนี่ยเห็ดอินโนกิกำลังจะมานะคิดว่านะเห็ดอินโนกิกำลังจะมาโอ้ยน้องบังนะพี่น้องโอ้พี่น้องดูอันนี้เห็ดอันนั้นเนี่ยเถาแล้วเห็ดนางล้มเถาจะเปื่อยเปื่อยถือกันนั่นอันนั้นอินโนกิน้อยอินโนกิน้อยกำลังจะมาไอ้นี่อ๋อนี่เห็นนกอีก
ิอินโนกิอินโนกิทั้งเถาทั้งอ้อนกำลังกี่ม้าจ้ะอินโนกิมืดพี่น้องไม่เห็นยังดอกจ้าเฮ้ยกลับเถอะหาอะไรก็ไม่เจอมาถึงนี่แหละพี่น้องมาเรื่อยๆครับรถมาเรื่อยๆน้ำปลาน้ำดงพี่น้องอู้อุ้ยแม่จอดมาจากทางนี้ค่ะในนี่พี่น้องหิมะกำลังละลายกำลังลนหิมะกำลังลนบ่เป็นหิมะตกนั่นหิมะกำลังละลายนะมองนี่เคยเห็นนั่นพี่น้องเอามีดมาน้ำมีดยาวเลยเคยเห็นนั่นเบิร์ดโพลิพัวเห็ดหญ้าจ้ะเคยเห็นเห็ดหญ้ารถแลนยังเร็วเลยพี่น้องมันหมอกหลายต้องเปิดไฟแลนจ้ะนี่เดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดยากันเนาะถ้าเทียบว่าได้ไม้อีกมันที่เปื่อยเพราะว่ามันหมดอายุแล้วจ้ะนี่เบิ่งมีดเหล็มหมักยาวเลยแต่อาจจะอันนั้นแหละพี่น้องเพราะว่าไอ้เบิร์ดโพลิโพสเนี่ยเขาสิมีอายุสั้นนะคะเขาสิอยู่ได้แค่1ปีถ้าบ่เอานะโอ้ my god นี่นะถ้าว่าเอาเดี๋ยวนี้นะพี่น้องอาจจะเน่าไปแล้วนะนี่มองเห็นไว้มันเคยขึ้นทุกปีต้นไม้ล่มต้นเนี้ยจ้ะเบิร์ดโพลิพัวมันคือเห็ดหญ้ามันอาจจะเปื่อยไปแล้วก็ได้เด้อพี่น้องไม่แน่ใจแล้วจ้ะโอ้ยไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหมเนี่ยฮะพี่น้องฮะนี่โอ้บักใหญ่บักโตโอ้มีตั้งหลายดอกพี่น้องล่ะอันน้ำอันอย่างโอ้ยพี่น้องมึงหนึ่งป้าโถใหญ่เน่าไปบ่ทันเน่าวะพี่น้องนี่บ่ทันเน่านะจ๊ะขอว่าบ่ทันเน่าหรอกไหนดูสิเน่าไปถ้าเน่าแล้วก็บ่เอาอุ้ยทั้งขาวๆพี่น้องจ๋านั่นนั่นอุ้ยน่ะเอ้ยเนาะนี่ยังขาวๆอยู่แต่ถ้าหิมะลงมากบนะคะเซเขาก็จะเข้าเซน้ำไหมเขาก็สิเริ่มเปื่อยอะจ้ะพี่น้องเปื่อยเลยนี่โอ้ยดอกไหมนี่ยังดอกโอนจ้ะโอ้นี่ถ้าบ่เอาไว้เขาอุ้ยเน่าละพี่น้องอันนี้มีแผลเห็นไหมนั่นมีหนอนผอมพี่น้องจ้าเห็นไหมเน่าแล้วเห็นไหมเขาป้าเห็นไว้หรอป้าบ่ได้มาเก็บเนาะเนี่ยดอกน้อยๆแน่ๆสิพี่น้องเพิ่นสิเน่าเลยที่อันนี้ก็แม่นเนี่ยคนถือหิมะถือน้ำโดนเนี่ยเพิ่นสิเน่าเลยที่พี่น้องเบิดพอลิพัวเพิ่นสิหมดอายุเดือนธันวานี่แหละจ้ะโอ้ขอพี่ว่าโอ้ยหมดอายุแล้วพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่แม่นอีหลีน่ะหมดอายุแล้วจ้าเห็นบ่เปื่อยแล้วเปลี่ยนสีด้วยค่ะนี่เห็นบ่โอ้ยว่างันป้าพอได้มาเอาแม่ว่างันหอนว่างเดือนที่แล้วแม่นมเบอร์พอได้มาเอาอะค่ะลืมพี่น้องโอ้ยป้าดอกใหญ่ดิพี่น้องดอกใหญ่หางบ่เปื่อยไปกับบ่หูเนาะเลื่อยออกมาก่อนจ้ะเลื่อยออกมาก่อนอาจิบ่โอ้เจ้าคือจังนั้นแท้แม่โอ้ยเนี่ยพี่น้องมาเลยนี่ดอกน้อยๆก็มีพี่น้องเห็นปะดอกน้อยดอกนิดก็มีเปื่อยไปเออยังโอเคอยู่จ้ะนี่ยังโอเคอยู่มาเจ้าป้านี่แม่โอ้ยพี่น้องขาโอ้ยพี่น้องใหญ่ขาเด้อจ้ะใหญ่พี่น้องมึงนี่ว้าวใหญ่ไหนล่ะไม่พี่น้องไงนี่หาเห็ดนาเนี่ยก็ต้องมาเคี่ยงสิเลยโอ้ยเปื่อยแล้วพี่น้องมีหอดหนอนเห็นไหม
เดือนนี้ต้องเอาเดือนที่แล้วจ้ะป้าลืมป้าลืมต้องเอาเดือนโนเมมเบอร์ค่ะพี่น้องเอาเดือนนี้พอได้ฝนตกไซหิมะมากบมันเน่าจ้ะเห็นปะเน่าละเปลี่ยนสีแล้วจ้ะเห็นปะเห็นปะโอ้ยเนาะไหนโอ้ยนี่ดอกอีกดอกนึงอ่ะพี่น้องสงสัยเปื่อยไปแล้วแหละจ้ะคอยดิคอยดิอันนี้เลยที่ขอพ่อป่านเหรอคอยเห็นในวิถีของคอยเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยดอกบางใหญ่เดี๋ยวเปื่อยแล้วจ้ะโอ้โอ้พอทนอยู่จ้ะพอโอเคอยู่เพื่อนนี่ยังมาดันเปื่อยอ่ะพี่น้องหายดิเห็นป่ะโอ้ทันเปื่อยพี่น้องอันนี้เปื่อยแล้วอันนี้โอเคอยู่มีอีกบ่มีอีกบ่ต้องหาเบิ่งเพื่อได้พี่มาโกบเพิ่นพี่มาโกบอ่ะจ้ะพี่น้องโอ้บ่เห็นนะเนี่ยเสื้อขาวๆนี่ก็แมนจ้ะนี่เห็นป่ะนี่เสื้อขาวๆต้องมองตั้งแมงนี่เดี๋ยวก็เน่าจ้ะไหนวะเดี๋ยวก็เน่าพี่น้องโอ้นี่เห็นป่ะนี่ดอกน้อยๆในแน่ไหนดูสิเน่าไหมน่าเห็นว่าพี่น้องดอกน้อยดอกหยังก็ซามนะคะถ้าบ่เก็บเดือนที่แล้วนะพี่น้องเพิ่นก็เสียนั่นแต่ว่าเห็ดพวกนี้นะจ๊ะนี่เห็ดยานี่เห็ดไอ้พวกไอ้ตระกูลน่ะเขาสิทนมากอย่าเขาอยู่ได้หลายปีแล้วเขาสามารถใหญ่แล้วพี่น้องในพวกนี้แต่ว่านี่ยังอ่อนนี่จ้ะอันพวกอันนั่นไหมคะตระกูลเกือกม่านไหมจ้ะพี่น้องนี่เหรอเขาสิเป็นยังสี่จ้ะนี่ฮะพวกนี้เขาตอนนี้ยังอ่อนๆนี่จ้ะยังเด็กหน่อยอยู่พี่น้องได้เบิร์ดพ่อเลยผัวได้สองอันนี่จ้ะสิเอาไปอันนี้พวกคอยปันไดดีปันไดพี่น้องแต่ว่าท่านถึงกำเนาเลยนะคะว่าท่านถึงกำเนาโอ้พอไปหลอกเอาเริ่มมีหนอนกินจ้ะพี่น้องเห็ดอะไรกับซามเพื่อนรู้จักกินยาเนาะหนอนก็ได้แล้วพี่น้องเนาะพูดละมึงมีดข่อยโอ้พี่น้องค่ะ มึงมีดข่อยได้เล็บมักยาวนะเห็นไหมเห็นไหมเอามีดออกมาเอายานี่อันนี้หดคางสมบูรณ์อยู่จ้ะป้าได้ป้าเอาเดือนที่แล้วเดือนโนเมมเบอร์สิเป็นยาดีมากยางามมากสองเห็ดสองดอกเต็มตาเลยจ้ะนี่เห็นป่ะนี่เต็มตาแล้วพี่น้องโอ้ยงามหายต้องไปโอ้ว้าเยี่ยมงามไม่หักโอ้ my god โอ้ยนี่แม่สองดอกเต็มตาจ้ะพี่น้องไปล่ะค่ะไปแล้วอุ้ยอย่าลืมมีดนะอย่าลืมมีดนะสำคัญเด้โอ้ my god เป็นบ้านะนี่เก็บยาอันนี้บ่ต้มกินนะจ้ะบ่ต้มกินเพราะว่าเอาไปตากแห้งนะพี่น้องแล้วก็เอาไปกี้เอาไปใส่ในอ่านไฟเห็นไหมคะเอาไปใส่ในเตาผิงเห็นไหมเอ้าโอ้ยลืมเห็นไหมเอาไปใส่เตาผิงพี่น้องเดี๋ยวจะนี่เอาไปใส่ในเตาผิงอุ้ยเหมือดตื้อตื้ออาจารย์เห็นปะนี่คือถนนไปอีกนิดนึงก็สิไปเบิ่งเห็ดไปเบิ่งเห็ดนี่ยังก็เห็ดนังล้มเห็นไหวจะว่ามันใหญ่หรือมันตายหรือมันเน่าหูเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจบคลิปกันนี่กันนะค่ะมันยาวเลยสวัสดีค่ะ